คุณผู้ชมคะและสําหรับมาตรการที่ทางสบครประกาศออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะคณะบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจก็ได้ประกาศมาตรการเยียวยาออกมาด้วยนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและในแง่ของสัญลักษณ์คณะรัฐมนตรีก็ประกาศแล้วว่าจะไม่รับเงินเดือนกันเกือบทั้งคณะเป็นเวลา3เดือนคะ่ะมีรายงานว่าในระหว่างเป็นประธานการประชุมสบค พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศสละเงินเดือนทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเวลา3เดือนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9หลังจากนั้นรัฐมนตรีอีกหลายคนก็ขานรับแนวทางนี้ประกาศจะสละเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเช่นนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงเจตจำนงให้นำเงินเดือนไปทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องกักตัวก่อนที่นายวราวุ์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะประกาศสละเงินเดือนและเป็นที่คาดการว่าคอรมอเกือบทั้งคณะจะยึดแนวทางเดียวกันนี้และไม่เพียงแต่รัฐมนตรีเท่านั้นแต่ข้าราชการการเมืองเช่นนายเสกสกุลอัถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและนายชาญกฤิเดชวิทักษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประกาศสละเงินเดือน3เดือนพร้อมกับเชิญชวนผู้ช่วยกรรมการรัฐมนตรีกว่า30คนร่วมด้วยสําหรับอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่75,590บาทและมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ50,000บาทรวมเป็นเงินเดือนละ125,590บาท ขณะที่เงินเดือนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเดือนละ74,420บาทและมีเงินประจำตำแหน่ง45,500บาทส่วนเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เดือนละ7 3 2 4 0บาทโดยมีเงินประจำตำแหน่ง42,500บาท